พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการที่ผ่านมาการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ใช้ภาษามือเป็นหลักนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นเป็นเพราะนักเรียนขาดทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยทำให้ไม่เข้าใจการเขียนโค้ดด้วยไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบข้อความที่ซับซ้อนครับแต่ตอนนี้เรามีบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งคิดไบรท์มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆกลุ่มนี้แล้วครับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทช.จัดอบรมการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายคิดไบรท์เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่ออกแบบให้สร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดด้วยคำสั่งแบบบล็อกจึงช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการจึงเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาและจุดประกายการเรียนโปรแกรมมิ่งส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000